สวัสดีครับพวกเรา Nob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง New Police Story ซึ่งเป็นเรื่องราวของนายตำรวจที่เก่งที่สุดภายในฮ่องกงจนได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องวางมือและเขาก็ได้ตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเพื่อตามล่าคนที่ฆ่าลูกน้องของเขาซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องมาที่พระเอกของเราเฉินเว่ยหลงโดยคนนั้นได้เมาอย่างหนักและเดินเข้ามาหลับอยู่ที่ตรอกนี้จนได้มีชายคนนึงเข้ามาเจอเขาพร้อมกับหนังได้ย้อนอดีตกลับมาเมื่อ1ปีที่แล้วได้มีคนร้ายคนนึงเขามีชื่อว่าหัวจับคน2คนเป็นตัวประกันพร้อมเรียกร้องให้ตำรวจเอานักข่าวมาให้กับเขาเดี๋ยวนี้นักข่าวสาวที่มาถึงก็ได้เห็นว่าคนร้ายมีทั้งปืนและระเบิดเธอก็ได้กลัวไม่กล้าเข้าไปสัมภาษณ์คนร้ายจึงได้ยืนไมค์ให้กับตากล้องนั่นทำให้ตากล้องเขาต้องเข้าไปสัมภาษณ์คนร้ายด้วยตัวของเขาเองซึ่งคนร้ายก็ได้พูดกับกล้องว่าตัวเขานั้นโดนชายคนที่มีชื่อว่าสีหลอกลงทุนมันทำให้เขาเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตแถมเขายังต้องโกงบริษัทมาเพื่อเอาเงินมาลงทุนกับสีเขาได้บอกผ่านสำนักข่าวว่าให้สีนั้นออกมาหาเขาเดี๋ยวนี้เขาตั้งใจจะระเบิดตัวตายไปพร้อมกับนายสีคนที่โกงเขาทันใดนั้นหนึ่งในตัวประกันเขาได้วิ่งหนีทำให้หัวได้ยิงขาของตัวประกันไป1คนส่วนตากล้องแท้จริงแล้วเขาก็คือเฉินพระเอกของเราเฉินได้วางกล้องลงมือนึงจับปืนและมือนึงจับระเบิดและเฉินก็ได้ปลดแมกกาซีนออกไปจากปืนของคนร้ายแต่กลับมีกระสุน1นัดคาอยู่ที่รังเพลิงของปืนคนร้ายยิงเข้าไปที่ท้องของเฉินจังๆโชคดีที่เฉินใส่ชุดกันกระสุนจากนั้นเขาก็หันมาแย่งระเบิดมาจากคนร้ายพร้อมกับเอาระเบิดไปโยนลงท่อระบายน้ำก่อนที่มันจะระเบิดเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกคลี่คลายลงด้วยฝีมือของเฉินและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่สถานีตำรวจฮ่องกงเฉินกำลังดุลูกน้องของเขาที่เข้าไปเคลียร์สถานการณ์ได้ไม่เร็วพอโดยคนที่กำลังโดนดุอยู่เขาก็มีชื่อว่าอาคังแต่แล้วในตอนนั้นผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าอาอี้ก็ได้เดินเข้ามาเบรกเฉินเอาไว้ก่อนให้เฉินเลิกดุลูกน้องได้แล้วซึ่งเฉินก็ฟังเพราะเธอก็คือแฟนของเฉินนั่นเองแถมอาคังที่เฉินกำลังดุอยู่ก็คือน้องชายของอาอี้แฟนของเฉินนั่นเองแถมวันนี้ยังเป็นวันเกิดของเธอเฉินจึงได้บอกเธอว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนณตึกของธนาคารแห่งหนึ่งได้มีแก๊งโจร5คนอยู่ที่ดาดฟ้าของตึกจากนั้นก็ได้โยนถุงใหญ่ลงไปข้างล่างถุงได้ตกลงไปและกระแทกกับกระจกตึกทำให้โจรทั้ง5โรยตัวตามมาและเข้ามาภายในตึกได้แล้วพวกเขาได้เปิดกระเป๋าออกและได้เจอกับนายธนาคารซึ่งถูกทั้ง5คนลักพาตัวมาเพื่อให้มันเปิดตู้เซฟธนาคารให้กับพวกเขาพวกเขาได้ปล้นธนาคารสำเร็จแต่ก็ได้บังคับให้พนักงานคนนี้โทรแจ้งตำรวจซะซึ่งแทนที่ทั้ง5โจรพวกเขาจะเลือกหนีไปพวกเขากลับเลือกที่จะยืนรอตำรวจพร้อมกับใช้พนักงานธนาคารคนนี้เป็นโล่เมื่อตำรวจคันหนึ่งได้ขับรถมาพวกมันก็ได้ทำการถล่มตำรวจคันนี้จนเละและเสียชีวิตทั้งหมดทั้ง5คนนั้นสะใจมากเหมือนกับกำลังเล่นเกมอยู่ทำให้กำลังเสริมของตำรวจอีกชุดหนึ่งได้มาถึงแล้วพวกเขาก็ได้ถล่มตำรวจชุดนี้ด้วยเหมือนกันไม่มีตำรวจคนไหนเลยสามารถทำอะไรโจร5คนนี้ได้และจากนั้นพวกมันก็เลือกที่จะหนีไปกำลังเสริมอีกชุดหนึ่งได้เข้ามาถึงที่นี่นายตำรวจที่มีชื่อว่าแซมได้วิ่งตามพวกมันไปแต่ทว่าในฝั่งของกลุ่มโจรหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้หญิงเธอกลับทำกระเป๋าเงินหล่นซึ่งเธอก็เลือกที่จะกลับมาเพื่อเอาเงินของเธอแต่กลับโดนแซมที่ตามมาทีหลังจับตัวเอาไว้ได้แซมได้เปิดหน้ากากของเธอออกและเขาก็ได้เห็นหน้าของเธอชัดแล้วแต่แล้วในตอนที่แซมและเพื่อนกำลังจะจับผู้หญิงคนนี้โจรอีกคนนึงก็ได้มายิงเพื่อนของแซมเสียชีวิตและแซมก็โดนผู้หญิงคนนี้ชักปืนออกมายิงเขาจนบาดเจ็บนั่นส่งผลให้ภารกิจครั้งนี้พวกเขาไม่สามารถจับโจรได้เลยแม้แต่คนเดียวทางด้านกลุ่มโจรที่พวกเขานั้นหนีมาได้พวกเขาก็กลับมาที่เซฟเฮาส์ของพวกเขาพร้อมกับกำลังให้คะแนนแต่ละคนว่าใครสามารถฆ่าตำรวจไปได้กี่คนก็จะได้คะแนนเยอะโดยคนที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้เขาก็มีชื่อว่าโจจากนั้นทั้ง5คนก็ได้ดูข่าวเกี่ยวกับพวกเขาเองซึ่งเฉินก็กำลังออกแถลงการว่าเขานั้นรู้ที่ซ่อนของพวกโจรพวกนี้แล้วและเขาจะไปจับมันเองจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่เฉินเขาได้เข้ามาเยี่ยมแซมเมื่อเห็นว่าแซมไม่เป็นอะไรก็ได้บอกแซมว่ามีบริษัททางการเงินเขามาทวงเงินกับแซมเหมือนว่าแซมจะติดเงินอยู่นะแซมก็บอกกับเฉินไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องนั้นเขาจัดการเองและขอให้เฉินจัดการพวกโจรพวกนั้นให้ได้เฉินก็ได้บอกกับแซมไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นและเขาก็ได้ออกปฏิบัติการทันทีจากสายของเฉินที่รายงานมาพวกมันหลบอยู่ที่โกดังแห่งนี้เฉินได้นำทีมปฏิบัติการและแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทีม A และทีม B โดยเฉินมากับทีม A โดยที่เฉินนั้นไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเข้าไปภายในกับดักของพวกโจรแท้จริงแล้วพวกมันวางแผนให้เฉินตามมาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและวางกับดักตำรวจเอาไว้แม็กที่เป็นเซียนคอมพิวเตอร์เขาได้ตัดสัญญาณการสื่อสารของตำรวจทำให้พวกเฉินไม่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างทีม A และทีม B จากนั้นกับดักของพวกเขาก็เริ่มที่จะทำงานทำให้ตำรวจเริ่มล้มไปทีละคนทีละคนและสุดท้ายก็เหลือแต่เฉินตอนนี้เฉินได้เดินออกตามหาลุงน้องของเขาและเฉินก็ได้เจอกับอาคังก่อนที่อาคังจะโดนดึงเชือกและถูกห้อยไปบนอากาศภาพตรงหน้าของเฉินก็คือลูกน้องของเขาทุกคนโดนพวกโจร5คนจัดการจนเรียบพร้อมกับโจหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวทักทายเฉินและได้บอกกับเฉินที่เฉินสามารถรอดมาได้คนเดียวไม่ใช่เพราะเฉินนั้นเก่งกับพวกตำรวจคนอื่นๆแต่มันมีแค่เหตุผลเดียวคือพวกเขายังสนุกไม่พอและต้องการให้เฉินเล่นเกมกับพวกเขาต่อ
แต่เฉินเขาก็ไม่ยอมเล่นและบอกให้ปล่อยลูกน้องของเขาได้แล้วโจได้ทำตามนั้นปล่อยลูกน้องของเฉินคนหนึ่งลงมากระแทกพื้นจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้มันทำให้เฉินนั้นตกใจเป็นอย่างมากมันทำให้เฉินไม่มีทางเลือกต้องยอมเล่นเกมกับโจไม่อย่างนั้นโจก็จะปล่อยลูกน้องของเฉินให้ตกลงมาตายอีกเกมแรกที่โจเสนอให้กับเฉินเล่นก็คือการประกอบปืนซึ่งปืนนี้มันเป็นปืนของตำรวจทั้งนั้นซึ่งเฉินเขาก็เป็นเซียนปืนอยู่แล้วทำให้เฉินยอมรับคำท้าและแข่งประกอบปืนกับโจแต่เกมนี้ถ้าหากเฉินแพ้แล้วก็ลูกน้องของเฉินต้องตาย2คนการแข่งได้เริ่มขึ้นเฉินเขาได้เริ่มประกอบปืนแต่เขากังวลเรื่องลูกน้องของเขามากเกินไปทำให้เขาประกอบพลาดและแพ้โจนั่นทำให้โจฆ่าลูกน้องของเฉินไปอีก2คนจนหนึ่งในแก๊งโจรเขามีชื่อว่าเทียนได้กระโดดลงมาเพื่อเล่นเกมกับเฉินเนื่องจากเขารู้ว่าเฉินเป็นยอดฝีมือด้านการต่อสู้จึงจะท้าเฉินสู้ใครที่ล้มก่อนภายใน20วิคนนั้นจะแพ้และถ้าเฉินแพ้เฉินต้องเสียลูกน้องไปอีก2คนเฉินก็ได้รับคำท้าและเฉินก็ดูได้เปรียบจนในตอนนั้นเฉินได้ไปสะดุดศพของลูกน้องตัวเองเปิดโอกาสให้เทียนเข้ามาจู่โจมเฉินและเฉินก็ได้แพ้ลูกน้องของเฉินอีก2คนได้ตายกลายเป็นว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่4คนเท่านั้นมันทำให้เฉินเขาเริ่มที่จะหมดหวังเขายอมก้มหัวให้กับพวกมันถึง5คนและขอร้องให้ปล่อยลูกน้องเขาได้แล้วซึ่งเทียนที่เห็นว่าน่าสนุกดีจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับเฉินให้เขาต่อสู้กับเขาอีกสักรอบนึงและกฎก็เหมือนเดิม20วิเหมือนเดิมเฉินได้รับคำท้าอีกครั้งนึงและบอกว่าครั้งนี้เขาขอเดิมพันลูกน้องทั้ง4คนการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนึงครั้งนี้เฉินเขาเอาจริงจนสุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายที่ชนะเทียนแต่โจก็ได้บอกน่าเสียดายมันเลย20วิไปถึง3วิเพราะฉะนั้นต้องตาย3คนโจได้ปล่อยลูกน้องของเฉินอีก3คนให้มาตายเหลือเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คืออาคังแต่โจก็ได้บอกกับเฉินว่าในอาคารนี้เขาได้วางระเบิดไว้หมดแล้วก่อนที่มันจะทำการจุดไฟที่เชือกของอาคังส่วนโจและเพื่อนๆหลังจากที่พวกมันเล่นสนุกกันเสร็จแล้วพวกมันก็เลือกที่จะไม่ฆ่าเฉินและเดินออกไปจากที่นี่แบบชิวๆซึ่งการเลือกที่จะตามพวกโจรพวกนี้ไปหรือจะช่วยอาคังแน่นอนว่าเฉินเขาเลือกที่จะช่วยอาคังทำให้เฉินรีบขึ้นไปดับไฟที่เชือกแต่เขาก็ดับไม่ทันเชือกมันได้ขาดก่อนอาคังตกลงมาเสียชีวิตอีกคนนึงระเบิดก็ใกล้ทำงานเต็มที่ทำให้เฉินทำได้ดีที่สุดก็แค่ขนศพลูกน้องทุกคนออกไปจากที่นี่สุดท้ายเฉินก็สามารถเอาศพลูกน้องทุกคนกลับออกมาได้แต่เรื่องนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกผิดเป็นอย่างมากเขาได้ยื่นเอกสารต่อสารวัตรขอพักงาน1ปีเต็มและตั้งแต่นั้นมาด้วยความรู้สึกผิดเขาก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากเมาเหล้าและกลับมานอนที่บ้านต่อให้อาอี้เข้ามาหาเฉินเฉินก็ไม่ออกไปหาเธอและนี่มันก็ผ่านไปกว่า1ปีแล้วเนื่องจากเฉินเขาไม่กล้าสู้หน้าอาอี้ที่ไม่สามารถปกป้องน้องชายของอาอี้อย่างอาคังได้ซึ่งวันนี้เฉินเขาก็ได้มากินเหล้าเหมือนเดิมพร้อมกับเมาและมานอนอยู่ที่ตรอกแห่งนี้ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ต่อต้นเรื่องชายคนนี้ได้เข้ามาทักเฉินเขามีชื่อว่าเฉินบอกกับเฉินว่าให้ลืมอดีตไปได้แล้วชีวิตของเราต้องเดินหน้ามีงานให้ทำอีกเยอะก่อนที่เฉินจะลากเฉินกลับมาที่ห้องของเขาและเมื่อเฉินตื่นขึ้นก็งงเป็นอย่างมากว่าไอ้หมอนี่เป็นใครนั่นทำให้เฉินได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นตำรวจถูกย้ายมาที่นี่เพื่อช่วยงานเฉินเนื่องจากพวกแก๊งปล้นธนาคารมันได้ลงมืออีกครั้งนึงแล้วสารวัตรแห่งกรมตำรวจฮ่องกงอยากให้เฉินกลับมารับงานนี้อีกครั้งนึงจึงได้เรียกตัวเฉินมาที่นี่เพื่อเป็นคู่หูใหม่ให้กับเฉินเจนได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งโจร นี้ให้กับเฉินฟังว่าไอ้พวกนี้มันทำเหมือนทุกอย่างนั้นเป็นแค่เกมดูเหมือนว่าจุดประสงค์หลักของพวกมันก็แค่ความสนุกตัวอย่างเช่นอาวุธที่พวกมันใช้ก็สั่งเข้ามาจากยุโรปเหมือนว่าพวกมันน่ะเป็นคนที่รวยมากๆอยู่แล้วแถมล่าสุดเจ้าโจรพวกนี้มันก็ยังปล่อยเกมนึงไว้บนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเกมที่อ้างอิงเหตุการณ์ที่เฉินไม่สามารถช่วยลูกน้องของตัวเองได้แต่เฉินเขาไม่อยากฟังเรื่องนี้อีกแล้วจึงได้ไล่เจิ้นออกไปและเจิ้นก็ยอมออกไปแต่โดยดีเฉินได้กินเหล้าอยู่ที่ห้องต่อแต่แล้วเขาก็ได้รับโทรศัพท์คนที่โทรมาก็คือเจิ้นนั่นเองเจิ้นได้บอกว่าตอนนี้เขาอยู่กับอาอีแฟนของเฉินและอาอีก็กำลังมีปัญหาให้เฉินรีบมาที่บ้านของเธอโดยด่วนเฉินไม่รอช้าเขารีบไปที่บ้านของอาอีแต่ทว่านี่มันก็คือการจัดฉากของเจิ้นเขาได้ซื้อเค้กวันเกิดของอาอีเตรียมเอาไว้แล้วและให้เฉินรับเค้กวันเกิดนี้ไปสร้างสถานการณ์ว่าเฉินมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับอาอีจากนั้นเจิ้นจึงได้ออกไปจากห้องของอาอีเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นปรับความเข้าใจกันนั่นทำให้เฉินได้บอกกับอาอีที่เขาไม่ยอมมาพบกับอาอีเพราะว่าเขารู้สึกผิดเรื่องน้องชายของอาอีอย่างอาคังถึงอาอีจะให้อภัยเขาแต่เขาก็ไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยเขาได้ออกมาจากบ้านของอาอีและมาเมาเหล้าอีกครั้งหนึ่งเจนก็เข้ามาหาเฉินเหมือนเดิมและบอกว่าเมาแบบนี้มันจะไปได้อะไรสิ่งที่เราควรทำคือไปจับพวกโจนั้นให้มันมารับโทษไม่ใช่หรอแน่นอนว่าเฉินเขาก็ไม่ฟังอีกครั้งเขาไม่อยากจะฟังเรื่องนี้อีกต่อไปไม่อยากจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขานั้นได้เดินออกมาแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีโจนสองคนกำลังจี้ประชาชนอยู่เจนไม่รอช้ารีบเข้าไปจับหนึ่งในโจนได้แต่แล้วโจนอีกคนนึงมันก็วิ่งไปทางเฉินซึ่งเจนก็ได้ขอให้เฉินช่วยจับโจนไว้หน่อยเฉินก็ได้ทำตามจับโจนเอาไว้จนได้จากนั้นเจนก็ได้จับโจนมาส่งที่สถานีตำรวจ
ฮ่องกงพร้อมกับเข้ามาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายไอทีคนนี้เธอมีชื่อว่าสาชาหลังจากจับโจร2คนนี้ฝากขังเสร็จแล้วจันก็ได้ออกมาหาเฉินและกำลังเจอว่าเฉินนั้นโดนอดีตเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่านักสืบทิมด่าอยู่บอกว่าเฉินนั้นจะกลับมาทำไมเฉินนั้นไม่เป็นที่ต้อนรับของที่นี่หรอกนะเพราะปฏิบัติการครั้งล่าสุดของเฉินทำให้พี่น้องของเรานั้นตายไปหลายคนซึ่งเฉินที่นั่งฟังอยู่เขาก็รู้ตัวดีว่าเขานั้นทำพลาดแค่ไหนเขารู้สึกผิดมาโดยตลอดทำให้เจิ้นเขาได้เข้ามาขัดจังหวะและแนะนำตัวว่าเขานั้นเป็นตำรวจที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อช่วยผู้กองเฉินเพื่อสืบคดีโจรปล้นธนาคารแต่ทว่านักสืบทีมเขาก็งงเป็นอย่างมากว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบคดีนี้เฉินจะกลับมาได้ยังไงทำให้เขาไม่รู้เรื่องเลยแต่ทว่าทีมเขากลับยอมให้เฉินกลับมาสืบคดีนี้ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเดิมพันกันสักหน่อยนึงใครที่สามารถจับโจรได้ก่อนคนนั้นชนะแต่ถ้าใครเป็นคนแพ้คนนั้นต้องเลิกเป็นตำรวจอีกตลอดชีวิตเฉินที่ได้ฟังดังนั้นเขาก็ยอมรับคำท้าทันทีและเขาก็ได้เดินออกมาแต่ทว่าเฉินเขาไม่ได้มีกระจิตกระใจที่จะสู้เลยเขาตั้งใจจะแพ้ตั้งแต่แรกและบอกกับเจิ้นว่าเขานั้นจะกลับไปนอนมันทำให้เจิ้นโมโหเป็นอย่างมากตอนนี้เจิ้นลงเรือลำเดียวกับเฉินแล้วถ้าหากว่าเฉินแพ้อาชีพการงานของเจิ้นก็จะจบลงด้วยพร้อมก็บอกความจริงว่าที่เขาพยายามจับพวกโจรพวกนั้นก็เป็นเพราะว่าพี่ชายของเขาคืออดีตลูกน้องของเฉินที่ตายไปในเหตุการณ์นั้นเขาตั้งใจจะจับพวกโจรนี้ให้มันมารับโทษเมื่อเฉินได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็เลือกที่จะช่วยเจินทำให้ทั้งสองคนได้รวมมือกันแล้วตอนนี้จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่อธิบดีกรมตำรวจฝ่ายเหนือเขากำลังโมโหและทำลายร่างกายลูกชายของเขาที่ไม่ยอมทำงานอะไรเลยและลูกชายของเขาก็คือโจนั่นเองหลังจากที่พ่อทำร้ายเขาจนพ่อใจแล้วพ่อก็ได้เดินออกไปและแม่ของโจก็ได้เข้ามาโอบโจโดยเธอนั้นไม่ได้ให้ความรักกับลูกแบบถูกต้องเธอใช้เงินในการทำให้โจอารมณ์ดีขึ้นจากสถานการณ์ในครอบครัวของโจที่พ่อชอบทำร้ายร่างกายของเขามันทำให้เขาฝังใจและเกลียดตำรวจเขานั้นเกลียดพ่อของเขาที่เป็นตำรวจเป็นอย่างมากเลยได้เอาปืนมายิงหุ่นตำรวจเล่นและหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของพวกพระเอกอย่างแรกที่พวกเขาทำก็คือเริ่มจากสืบจากหลักฐานเก่าๆที่มีและโชคดีตำรวจหญิงสาชาติเธอได้มีหลักฐานเก่าเก็บไว้พอดีทั้ง3คนได้นั่งดูหลักฐานด้วยกันและพวกเขาก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติในวันที่เกิดการปล้นหนึ่งในกลุ่มโจร นั้นเป็นผู้หญิงตอนเธอออกมาจากธนาคารเธอนั้นมีกระเป๋าเงินแต่ตอนที่เธอหนีเข้าไปในท้ายซอยและออกมากระเป๋าเงินเธอกลับไม่อยู่รายงานในคืนนั้นบอกว่าตำรวจที่มีชื่อแซมเป็นคนตามเธอไปแต่ว่าตอนนี้แซมลาออกจากการเป็นตำรวจไปแล้วและไปทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งเฉินและเจิ้นจึงไปที่บาร์แห่งนั้นเพื่อตามหาแซมแต่ลูกน้องของแซมกลับไม่ยอมให้ทั้งสองคนนั้นเจอแซมจึงได้เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นจนแซมต้องออกมาห้ามพวกเขาเอาไว้ทำให้เฉินได้กล่าวทักทายแซมว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมขอร้องให้แซมช่วยเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังหน่อยคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทว่าแซมเขากลับบอกกับเฉินว่าเขาจำเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่ค่อยได้หรอกแต่สิ่งที่เขาจำได้ก็คือเขาได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนึงและผู้หญิงคนนั้นก็ทำนาฬิกาตกเอาไว้และนี่คือนาฬิกาที่มันทำตกเอานาฬิกานี้ไปและขอร้องล่ะอย่าถามอะไรเขาอีกเลยนั่นทำให้เฉินและเจิ้นเอานาฬิกานี้กลับมาและตรวจสอบดูว่ามันคือนาฬิกาอะไรกันแน่สาชาได้ตรวจสอบข้อมูลและพบว่านาฬิกานี้มันได้มีสัญลักษณ์ของกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่ากลุ่มขีดเส้นตายกลุ่มนี้พวกเขาจะรวมตัวกันทำสิ่งหวาดเสียวต่างๆที่มนุษย์นั้นจะไม่ค่อยทำกันล่าสุดในข่าวก็บอกว่ากลุ่มขีดเส้นตายได้นัดเจอกันที่ดาดฟ้าตึกแห่งหนึ่งเฉินและเจิ้นไม่รอช้ารีบไปที่ดาดฟ้าแห่งนั้นทันทีและคนที่อยู่กลุ่มขีดเส้นตายก็เยอะมากๆพวกเขาพยายามมองหาคนที่น่าสงสัยที่สุดแต่แล้วในตอนนั้นเฉินก็ได้เห็นว่าชายคนนี้ดันใส่นาฬิกาเหมือนกันกับที่แซมให้มาแบบเป๊ะๆและคนคนนี้ก็มีชื่อว่าเป้าเป็นหนึ่งในแก๊งโจรจริงๆแต่แล้วทันใดนั้นนักสืบทีมก็ได้เข้ามาที่นี่พร้อมกับจับตัวแซมให้เข้ามาชี้ตัวว่าคนร้ายอยู่ที่นี่หรือเปล่าคนร้ายที่แซมเห็นหน้าในคืนนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ซึ่งเธอก็ดันอยู่ภายในแก๊งนี้จริงๆเธอนั้นมีชื่อว่าโจซูซึ่งแซมที่เห็นหน้าเธอก็คุ้นหน้าเป็นอย่างมากและกำลังจะเข้าไปชี้ตัวเธอแต่ทว่าเป้าเขาได้คว้าปืนออกมาและยิงแซมจนร่วงก่อนที่โจซูจะเข้ามายิงแซมซ้ำอีกครั้งหนึ่งเจิ้นได้ยิงสวนเธอไปและโดนไปที่บริเวณคอของเธอแบบถากๆพร้อมกับรีบเข้ามาดูอาการของแซมและแซมที่ใกล้จะตายเขาก็ได้สารภาพผิดทุกอย่างออกมาว่าแท้ที่จริงแล้ววันเกิดเหตุเขาได้เห็นหน้าของโจซูแบบเต็มๆหลังจากที่โจซูหนีไปได้เขาก็เอาเงินที่โจซูทำตกเอาไว้ซ่อนเอาไว้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงเขาก็เอาเงินนั้นไปจ่ายหนี้ที่เขาค้างเอาไว้กับธนาคารแต่ว่าต่อมาพวกแก๊งโจรมันดันรู้มันได้โทรเข้ามาขู่เขาว่าจะแจ้งตำรวจเกี่ยวกับเรื่องของเขาถ้าไม่อยากให้พวกแก๊งโจรแฉเขาแล้วก็แซมต้องบอกข้อมูลทุกอย่างการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเฉินและลูกน้องให้กับพวกมันรู้นั่นเป็นที่มาว่าทำไมในตอนต้นเรื่องแก๊งของโจ
ถึงสามารถจัดการลูกน้องของเฉินได้ง่ายนักทุกอย่างมันก็เป็นเพราะว่าแซมนี่แหละเป็นสายให้กับพวกมันจากนั้นแซมจึงได้สิ้นใจลงในฝั่งของเป้าและซูทั้งสองก็ได้ทำการผูกสลิงไว้กับตัวเองและโรยตัวลงไปจากตึกทำให้เฉินและเจิ้นที่เห็นดังนั้นพวกเขาก็ได้โรยตัวลงมาตามโดยเฉินนั้นเขาได้เอากุญแจมือล็อกเชือกเอาไว้และโรยตัวลงมาในฝั่งของเจิ้นก็ได้ใช้แท่งเหล็กทำการขัดกับเชือกและก็ค่อยโรยตัวลงมาเหมือนกันคนที่ลงมาข้างล่างได้สำเร็จคนแรกก็คือซูหัวหน้ากลุ่มโจได้ขับรถเข้ามารับเธอและหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่ทว่าเป้าเขานั้นมาขึ้นรถไม่ทันทำให้เขาต้องปั่นจักรยานหนีแทนเป่าที่กำลังหนีอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นแล้วว่าเฉินตามเข้ามาเขาเลือกที่จะยิงปืนไปที่รถสาธารณะคันนี้คนขับโดนยิงเต็มๆและตอนนี้รถก็ไม่มีคนบังคับแล้วมันทำให้เฉินไม่มีทางเลือกต้องไปช่วยรถคันนี้ก่อนไม่อย่างนั้นคนทั้งคันอาจจะตายเฉินได้ขึ้นไปบังคับรถแต่ข้างหน้าของเขามันก็คือน้ำเขานั้นเบรกไม่ทันแน่ทันใดนั้นมีรถคันนึงเข้ามาจอดขวางหน้ารถของเฉินคนที่ขับมาก็คือเจิ้นนั่นเองและรถของเจิ้นก็ได้ตกน้ำทำให้รถของเฉินนั้นเบรกทันสุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็ได้จบลงเฉินสามารถช่วยประชาชนได้สำเร็จและเจิ้นก็สามารถรอดชีวิตมาได้ในเวลาต่อมาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลและเฉินก็ได้มานั่งทำแผลด้วยเช่นเดียวกันแต่แล้วในตอนนั้นสารวัตรกลับเดินเข้ามาหาเฉินและเข้ามาด่าเฉินซะงั้นว่าเฉินหายหน้าไปถึง1ปีแต่พอกลับมากลับทำให้ทุกอย่างวินาศสันตโลไปขนาดนี้พร้อมก็ถามเฉินว่าเฉินนั้นกลับมาทำไมมันทำให้เฉินงงเป็นอย่างมากก็คุณเป็นคนเรียกตัวผมกลับมาไม่ใช่หรอคุณสั่งให้ตำรวจที่มีชื่อว่าเจิ้นเข้ามาเรียกตัวผมกลับเพื่อมาทำภารกิจแต่สารวัตรที่กำลังมองหน้าเขาก็งงไปหมดนี่พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยทำให้เฉินได้รู้แล้วว่าเจิ้นนั้นไม่ใช่ตำรวจจริงๆจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของโจหลังจากที่ช่วยซูออกมาได้แล้วตอนนี้ซูเธอนั้นเสียเลือดอย่างมากมันทำให้เธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเธอก็ได้เสียชีวิตลงไปทำให้กลุ่มโจที่เหลืออีก4คนพวกเขาได้แค้นเฉินเป็นอย่างมากโจได้สั่งให้แม็กโปรแกรมเมอร์เริ่มค้นประวัติของเฉินว่าเฉินนั้นมีใครที่เป็นคนรักไหมและก็ได้เจอกับไออีซึ่งโจก็ตั้งใจจะใช้ไออีเพื่อแก้แค้นเฉินที่มาฆ่าซูจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาในฝั่งของเจนเขาได้อยู่ที่สถานีตำรวจฮ่องกงและกำลังนั่งกินข้าวกับซาชาไม่นานเฉินก็ได้เดินเข้ามาและลากเจิ้นไปอัดจนร่วงพร้อมกับถามเจิ้นว่าเจิ้นนั้นเป็นใครกันแน่และทำไมถึงมาปลอมตัวเป็นตำรวจซึ่งเจิ้นก็ได้บอกความจริงทุกอย่างแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นเพื่อนกับซาชาเขานั้นมีความฝันว่าอยากจะจับคนร้ายและเขาอยากจะเป็นตำรวจแต่เนื่องจากพ่อของเขานั้นเป็นโจรทำให้ส่งผลกับเขาไม่สามารถสอบเป็นตำรวจได้แต่ถึงเขาจะไม่ใช่ตำรวจจริงๆแต่เขาก็ตั้งใจจะจับพวกโจรพวกนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเจิ้นอยากให้เฉินเชื่อว่าเขานั้นไม่ใช่คนร้ายและพร้อมจะช่วยเฉินจับคนร้ายทุกวิธีทางมันทำให้เฉินเริ่มเชื่อใจเจิ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ได้เข้ามานั่งดูข้อมูลกันต่อเจิ้นและซาชาหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้พวกเขาได้เห็นหน้าคนร้ายและเริ่มจะค้นประวัติจนได้เจอแล้วว่าแก๊งนี้มีเพื่อนอยู่น้อยมากและมีเพื่อนกันแค่5คนเท่านั้นโดยคนแรกนั้นมีชื่อว่าโจซูลูกสาวของประธานสายการบินเอเชียคนต่อมามีชื่อว่าเทียนพ่อเป็นเจ้าของบริษัทประกันอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าเป้าเป็นลูกเจ้าของร้านเพชรอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าแม็กมือเซียนเขียนเกมคอมพ่อเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่และสุดท้ายหัวหน้ากลุ่มมีชื่อว่าโจลูกของอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายเหนือเมื่อเจนและเฉินรู้แล้วว่าพวกมันเป็นใครกันบ้างทั้งสองจึงได้เข้ามาสะกดรอยตามโจแต่ทั้งสองคนกลับไม่ทันแผนของโจแผนของโจมันได้เริ่มขึ้นแล้วโดยก่อนหน้านี้โจได้โทรไปหาอาอีหลอกอาอีว่าตอนนี้เฉินกำลังมีปัญหาที่สถานีตำรวจพร้อมขอให้เธอไปเจอเขาที่นั่นโดยด่วนและอาอีก็กำลังไปที่สถานีตำรวจฮ่องกงแล้วเรียบร้อยจากนั้นโจจึงได้ล่อให้เฉินมาที่บ้านของอาอีพร้อมกับหนีออกมาอีกทางนึงวางระเบิดควันรถของเจิ้นและเฉินทำให้พวกเขาตามพวกโจไปช้าซึ่งโจก็ได้โทรบอกเฉินว่าเป้าหมายต่อไปที่พวกเขาจะไปก็คือสถานีตำรวจฮ่องกงตอนนี้เขาจะขอลวงหน้าไปก่อนแล้วกันจากนั้นหนังก็ตัดภาพไม่ได้ฟังของอาอีเธอได้เข้ามาสถานีตำรวจฮ่องกงและถามหาว่าเฉินนั้นอยู่ที่ไหนและมีปัญหาอะไรแต่ทว่าตำรวจที่นี่ก็งงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเฉินนะและขอให้อาอีลองไปรอที่ห้องประชุมก่อนแล้วกันทันทีที่อาอีเดินไปรอที่ห้องประชุมกลับมีชายคนหนึ่งเข้ามาพร้อมกับกล่องสีเขียวนั่นคือโจนั่นเองเขาได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นคนโทรหาอาอี้เองก่อนจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเฉินและขอฝากของขวัญ นี้ไว้ให้กับเฉินหน่อยได้ไหมอาอีได้รับแต่แล้วโจเขากลับเปิดกล่องนี้ออกมามันคือระเบิดซึ่งถ้าหากว่ามันเสียสมดุลแล้วก็มันก็จะระเบิดทันทีจากนั้นก็ได้ใช้สายไฟคล้องไว้กับตัวของเธออีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้อาอีสามารถหนีออกไปจากระเบิดนี้ได้จากนั้นโจเขาก็ได้หนีออกไปจากสถานีตำรวจ
ในฝั่งของเฉินและเจิ้นทั้งสองคนก็ได้มาถึงสถานีตำรวจแล้วเขาได้รีบเข้าไปหาอาอี้ที่รออยู่ที่ห้องประชุมและได้เจอแล้วว่าเธอนั้นมีระเบิดติดอยู่ที่ตัวเฉินได้รีบบอกให้นักสืบทีมพาตำรวจทุกคนออกไปจากตึกเดี๋ยวนี้จากนั้นเฉินและเจิ้นก็ได้ค่อยๆพาอาอี้เดินเข้ามาภายในห้องเก็บของเฉินได้ไล่เจิ้นออกไปจากห้องเหลือเพียงแค่เฉินและอาอี้สองคนที่อยู่ภายในตึกแล้วเวลาของระเบิดที่นับถอยหลังก็ใกล้จะหมดลงอาอี้เห็นว่าไม่มีเวลาแล้วเธอได้บอกให้เฉินรีบหนีไปจากที่นี่ซะแน่นอนว่าเฉินเขาก็ไม่ยอมไปอาอีจึงได้ถามเฉินว่าเฉินนั้นรักเธออยู่ไหมเฉินจึงได้บอกไม่ว่าชาติไหนเขาก็จะรักแต่อาอีและบอกให้เธอนั้นรออยู่ที่นี่ก่อนเขาจะไปหาอะไรไม่หยุดระเบิดแต่ทันทีที่เฉินออกไปอาอีเธอกลับหยิบกันไกลขึ้นมาเจินที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่เขาได้เห็นอาอีกำลังจะทำแบบนั้นเขารีบติดต่อไปหาเฉินให้เฉินรีบกลับไปห้ามเธอเร็วเฉินจึงได้รีบวิ่งกลับไปหาอาอีแต่มันก็ไม่ทันแล้วเธอได้ตัดไปแล้วทั้งสองต่างคิดว่าระเบิดมันต้องทำงานแน่แต่มันกลับนิ่งทำให้เฉินรีบคว้าตัวอาอีออกมาจากระเบิดทันใดนั้นชนวนที่ติดอยู่ที่เสื้อของอาอีมันก็ได้ขาดและนี่แหละคือชนวนที่แท้จริงทันใดนั้นระเบิดก็เริ่มนับถอยหลังอีกครั้งหนึ่งทั้งสองที่วิ่งออกมาจากห้องได้แล้วระเบิดมันได้ทำงานแต่สุดท้ายพวกเขาก็โดนแรงระเบิดอยู่ดีตัวเฉินนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ฝั่งของอาอีนั้นโดนระเบิดเต็มๆเธอนั้นได้สลบไปพวกเขารีบพาอาอีส่งโรงพยาบาลและเฉินก็กำลังยืนดูอาการของเธออยู่สารวัตรแห่งกรมตำรวจฮ่องกงได้เดินเข้ามาหาเฉินและบอกกับเฉินว่ามีคนไปร้องเรียนว่ามีคนคนนึงแอบอ้างตัวเป็นตำรวจนั่นก็คือเจิ้นนั่นเองทำให้สารวัตรต้องจับตัวเจิ้นไว้ก่อนและในฝั่งของเฉินก็ต้องโดนจับตัวโดยเช่นเดียวกันเนื่องจากรู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจแต่ก็ยังให้ความร่วมมือกับเขารวมกันปิดบังและปลอมตัวชายคนนี้ให้เป็นตำรวจทำให้สุดท้ายทั้งคู่นั้นโดนจับเข้าคุกซึ่งคนที่แจ้งตำรวจก็คือพวกโจนั่นเองทั้ง4คนเดินเข้ามาภายในสถานีตำรวจมาชี้ตัวพวกพระเอกทั้ง2คนเพื่อยืนยันว่าเจิ้นนั้นแอบอ้างเป็นตำรวจและเฉินก็ร่วมกันปกปิดทั้งยังกล่าวหาว่าพวกเฉินนั้นเข้าไปก่อกวนพวกเขาทั้ง4คนจึงเข้ามาชี้ตัวทั้ง2เพื่อเป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยของพวกเขาแต่ทว่าจริงๆแล้วทั้ง4คนนั้นมาเพื่อที่จะเยาะเย้ยเฉินพูดถึงเรื่องที่อาอี้นั้นโดนระเบิดและยังบอกกับเฉินอีกด้วยว่าพวกเขานั้นกำลังจะปล้นอีกที่นึงซึ่งเกมนี้มันจะเป็นเกมที่สนุกที่สุดของพวกเขารอดูข่าวในทีวีได้เลยเยาะเย้ยเฉินเสร็จทั้ง4คนก็ได้เดินออกไปปล่อยให้เฉินนั้นร้อนใจอยู่ภายในคุกซึ่งนายตำรวจที่เฝ้าพวกเขาทั้ง2คนเขาก็คือพ่อของซาชาซาชาได้เดินเข้ามาขอร้องให้พ่อนั้นปล่อยทั้ง2คนแต่ทว่าเนื่องจะเป็นหน้าที่เขาก็ไม่สามารถทำได้พ่อของซาชาได้ลุกขึ้นและจะไปห้องน้ำพร้อมกับทำกุญแจหล่นอย่างจงใจซาชาเห็นก็ได้ตามน้ำเดินเข้ามาเคลียร์กุญแจให้ทั้ง2คนและบอกว่าเธอก็จะตามพ่อไปเหมือนกันเฉินและเจิ้นนั้นได้กุญแจและตอนนี้พวกเขาได้ไขกุญแจออกมาพยายามเดินหลบตำรวจเพื่อจะออกไปจากสอนอแต่แล้วประตูด้านหลังของพวกเขาก็ได้เปิดออกคนที่เปิดออกมาก็คือสารวัตรนั่นเองสารวัตรที่เห็นทั้ง2คนเขาก็ทำท่าทีตกใจแต่แล้วอยู่ๆเขากลับหันเข้าไปคุยกับประตูแกล้งทำเป็นไม่เห็นทั้ง2คนและบ่นว่าประตูนี้มันเริ่มจะเสียแล้วจากนั้นเขาก็ได้กลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมทำเอาทั้งสองนิ่งงงเป็นอย่างมากแต่ยังไงซะพวกเขาต้องรีบออกไปจากสอนอนี้แล้วทันใดนั้นเจินเขากลับเตะถังขยะเสียงดังทำให้ตำรวจทั้งสอนอเห็นพวกเขาทั้งสองคนแล้วตอนนี้แต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาทำกลับทำเป็นไม่เห็นทั้งสองคนเหมือนกันข้างหน้าโจทย์เก่าก็ได้เดินมานักสืบทีมเจินในคิดในใจมันจบแล้วแต่แล้วทีมกลับวางปืนเอาไว้และเดินเข้ามาบอกเฉินว่าให้ไปฆ่าพวกมันซะสรุปแล้วตำรวจทั้งสอนอนั้นแค้นพวกโจรเป็นอย่างมากที่พวกมันกล้าเข้ามาวางระเบิดภายในสถานีตำรวจฮ่องกงเขามายามพวกเขาแบบนี้ทำให้ตำรวจทั้งกรมนั้นอยากให้เฉินไปจัดการกับพวกมันสรุปตอนนี้พวกเขาก็ได้หันมาร่วมมือกันและสืบว่าพวกมันนั้นจะไปปล้นธนาคารไหนกันแน่โดยฝ่ายไอทีของตำรวจก็เชื่อว่าภายในวิดีโอเกมที่พวกมันออกมาก่อนหน้านี้ถ้าพวกเราเล่นผ่านด่านไปได้ละก็มันต้องมีคำตอบแน่ว่าพวกมันจะไปปล้นธนาคารไหนพวกเขาเล่นเกมจนผ่านหมดทุกด่านและพวกเขาก็รู้ชื่อธนาคารแล้วทำให้เฉินและเจิ้นรีบนำตำรวจมาที่ธนาคารแห่งนี้ส่วนในฝั่งของโจแม็กเทียนและเปาทั้ง4คนก็กำลังปล้นธนาคารแห่งนี้อยู่เลยพวกเขานั้นรอปล้นธนาคารอยู่ที่ชั้นบนข้างล่างคนที่เข้ามาทำธุระกับธนาคารก็มีเยอะมากๆแต่แล้วพวกเขามองไปอีกทีหนึ่งประชาชนข้างล่างก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเฉินกับเจิ้นและตำรวจคนอื่นๆได้เรียกประชาชนทุกคนเข้ามาหลบในที่ปลอดภัยและอพยพพวกเขาออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแม็กก็ได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์มันผิดปกติเขาได้หันกลับไปหาโจและบอกกับโจเรายกเลิกไปก่อนดีไหมการปล้นครั้งนี้น่ะแต่ว่าโจกลับบอกให้แม็กนั้นเงียบปากไปซะพวกเราจะทำงานกันต่อทันใดนั้นประตูธนาคารได้เปิดออกคนที่มาก็คือพ่อแม่ของทั้ง4คนโจได้เรียกนักธุรกิจเหล่านี้มาเพื่อมาดูลูกของตัวเองเป็นอาชญากรแม็กที่เห็นดังนั้นเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาและเขาก็เลือกที่จะวิ่งหนีแต่เขาก็วิ่งไม่พ้นโจได้สังหารแม็กลงไปทันทีเฉินและเจิ้นทั้ง2คนจึงรีบขึ้นมาที่ชั้นบนเพื่อจะมาจับทั้ง3คนโดยเฉินได้วิ่งตามจับเพี้ยนไปทั้ง2ที่ได้ต่อสู้กันตอนต้น
เรื่องตอนนี้ถึงแมตหลังตาแล้วส่วนในฝั่งของเจินเขาก็รีบวิ่งตามเป้ามาได้ทันเจินได้ใช้ปืนยัดลงไปในกางเกงของเป้าจากนั้นก็ได้ยิงนั่นทำให้เป้าได้รับบาดเจ็บที่ขาและเขาก็ไม่สามารถหนีได้ทำให้โจที่เห็นดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไล่ตามเพื่อที่จะฆ่าเจินแต่แล้วเขาก็ได้มองไปเห็นว่าเฉินกับเป้ากำลังต่อสู้กันอยู่และเพียงก็เป็นฝ่ายแพ้โจจึงหันปืนไปเพื่อจะยิงเฉินแต่เฉินก็ได้วิ่งหนีนั่นส่งผลให้โจยิงพลาดไปโดนเพียงอย่างจังตัวของเพียงนั้นได้ล้มลงและโจก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากกำลังเสริมของตำรวจได้ตามเข้ามาที่นี่โจได้รีบวิ่งหนีออกไปเพื่อจะตามเจินส่วนในฝั่งของเฉินก็ได้ตามมาและเขาก็ได้เห็นแล้วว่าโจสามารถจับเจินได้แล้วเขาได้เล่นเกมอีกครั้งจับเจินห้อยเอาไว้กับเชือกพร้อมเกี่ยวเอาไว้กับขาของเขาบังคับให้เฉินเล่นเกมกับเขาอีกครั้งเป็นเกมประกอบปืนถ้าหากโจแพ้เขาจะปล่อยเท้าออกจากเชือกและเจินก็จะตายเฉินได้ตกลงรับคำท้าพวกเขาเริ่มประกอบปืนแต่ในครั้งนี้เฉินเขาได้เหลี่ยมใส่กระสุน1ลูกเอาไว้ในรังเพลิงทำให้ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่แม็กเฉินจึงไม่จำเป็นต้องใส่แม็กและเขาก็ประกอบปืนไวกว่าโจและเฉินก็ชนะกำลังเสริมได้ตามขึ้นมาอีกครั้งและพ่อของโจก็ได้ขึ้นมาด้วยพ่อได้เริ่มด่าโจอย่างหนักว่าโจนั้นทำอะไรไม่เป็นเลยนอกจากทำให้เขาเสียหน้าโจที่เห็นพ่อของตัวเองเขาก็ได้เริ่มร้องไห้ก่อนที่เขานั้นจะยกปืนขึ้นมาหาพ่อเฉินจึงรีบห้ามพรรคพวกและตำรวจบอกว่าตอนนี้โจนั้นไม่มีกระสุนปืนแต่เพื่อความปลอดภัยหน่วยซุ่มยิงจึงต้องจัดการโจลงไปโจนั้นได้เสียชีวิตลงพ่อของโจที่เห็นเขาก็ได้นั่งร้องไห้เสียใจอยู่ตรงนั้นแต่เฉินที่กำลังตกใจเขาก็ต้องรีบคว้าเชือกเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เจิ้นกำลังจะตกลงไปแล้วทั้งสองคนจึงได้ตกลงมากระแทกกับหลังคากระจกทั้งสองคนกำลังจะกลิ้งตกลงมาที่พื้นเฉินได้กอดเสาเอาไว้และใช้ขาหนีบเจิ้นเอาไว้ด้วยแต่น้ำหนักมันก็มากเกินไปเฉินเขาไม่สามารถเกาะไว้ได้อีกต่อไปทั้งสองคนได้ร่วงลงมาซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพวกเขาก็ใช้เบาะลมชูชีพรองรับทั้งสองคนเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้มันได้จบลงเฉินเขาได้รับตำแหน่งตำรวจของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเจิ้นก็ได้รับการปล่อยตัวหลายเดือนต่อมาอาอีกเธอได้ออกมาจากโรงพยาบาลและมาที่สถานีตำรวจแห่งนี้เฉินได้ทำการเซอร์ไพรส์เธอโดยการขอเธอแต่งงานแม้ว่าหน้าของเธอจะเสียโฉมจากการโดนระเบิดแต่เฉินเขาก็ไม่สนใจทำให้เธอยอมจะแต่งงานกับเฉินและทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันและหนังก็จะตัดภาพกลับมาในอดีตของเจินสมัยที่เขายังเด็กครอบครัวของเขานั้นจนเป็นอย่างมากพ่อพาเขาหนีเข้ามาภายในประเทศนี้แม้แต่เงินที่จะซื้อข้าวกินพวกเขาก็ยังไม่มีพ่อของเจินจึงได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปภายในร้านสะดวกซื้อเพื่อจะขโมยข้าวมาให้กับเจินกินแต่แล้วในตอนที่เขากำลังหนีตำรวจและข้ามถนนมารถบรรทุกก็ได้ชนพ่อของเจินจนเสียชีวิตซึ่งตำรวจที่เขามาปลอบใจเจินและเข้ามาดูแลเจินก็คือเฉินนั่นเองนั่นทำให้ปัจจุบันหลังจากที่เจินเขารู้ว่าเฉินกำลังมีปัญหาเขาจึงอยากจะช่วยเฉินคืนเหมือนในอดีตที่เฉินนั้นช่วยเจินเอาไว้จากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.9 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปที่ 56% คนดูให้ไปที่ 76% ครับและสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ